สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้ทีมงานของพวกเรามาติดตามคณะการนำกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าติดตามการสุกยูมาตรการอาหารจานเดียวอยู่ที่ห้างเปิดเจ้าเก่าห้องไก่แก้วอยู่ที่บ้านจอมมณีซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยสบายดีเนาะครับเจ้าสื่อบุญเทียนแก้วสีฟ้าหัวหน้ากลุ่มกันข่าวไปในอันนั้นก็จะแจ้งให้พวกผ่านสาวะภายหลังที่มีแจ้งการห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารจานเดียวเนาะทางกรมการค้าภายในก็ได้ลงสมทบกับแผนกอุตสาหกรรมการค้านครหลวงเพื่อพันกระยายเฮ็ดทดลองเนาะในการจัดตั้งเรื่องอาหารจานเดียวนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าทั้งแผนกอุตสาหกรรมขานครหลวงนั่นก็ได้ไปลงไปแต่ละเมืองลงไปแต่ละเมืองสมทบกับอำนาจการปกครองของเมืองแต่ละเมืองนั้นแล้วก็เชิญบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการเนาะมาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันก็ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติหันการแนะนำทั้งหลายนั่นก็มีปฏิบัติได้ก็ประมาณเกือบ 70% เลยเนาะที่ว่าอันบรรดาหารที่เขาห่วงนะแน่นอนแล้วอันพวกเฮาก็เพื่อปกป้องผู้สมใส่ได้นั่นแหละคันเว้าแน่นึงเนาะพวกเฮาก็ฮู้แล้วว่าค่าของสิบของพวกเฮานี้มันก็คันเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็ยังอยู่ในระดับต่ําแต่ว่าอาหารนี่ก็คันเทียบแล้วเฮาก็จะแพงเนาะแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นเมื่อเป็นนั้นแล้วก็อิงใส่อันจิตใจของรัฐบาลเด้ก็อยากให้ราคาสินค้าของพวกเฮาก็คืออาหารทั้งหลายนี่ให้มันถูกลงอันซองมากก็เพื่ออันนี้เลยดึงเรื่องการท่องเที่ยวเด้เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศเฮาแน่นอนเขาก็มาอยู่มากินคันอาหารของเฮาแพงหลายมันก็เฮ็ดให้กับเจ้านั่นก็มาถึงนึงแล้วก็อยากลาบเนาะมันก็เป็นนั่นก็บ่เฮาก็บ่อยากให้มันเป็นอันนั้นโดยเฉพาะมันนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละคือประเทศไทยเฮาก็ว่าอาหารนั่นของเฮาแพงหลายสิคันว่าแล้วมาเป็นกรุ๊ปเป็นทั่วเป็นหยังก็สิเอาอาหารมาแต่บ้านเขาขุนมันก็บ่มีคนประยวนหยังเนาะต่อประเทศเฮาอันนั้นมันก็ถูกส่งแน่นอนเลยเนาะอาหารเฟ้อนี่แม่นอาหารเฟ้อเจ้าเก่าตั้งแต่อยู่ห้องแก้วหลายปีแล้วหลังจากนั้นล่ะง่ายมาอยู่นี่เสริมเป็น3สาขาสาขา1อยู่ศรีบุญเรืองสาขา1อยู่ศรีบุญเรืองสาขา2มาตั้งอยู่จอมมณีสาขา3แล้วมันอยู่ห้างไปดอนกอยหรือธรรมชาติบ่ใส่แป้งนัวหลายตัวนี้จะเน้นดูแล้วก็ขายราคานี่ถ้วย 15,000 ก็ขึ้นตามผู้สั่งเนาะถ้าหากลูกค้าเข้ามาสั่งถ้วยใหญ่เฮาจะเอาถ้วย 20,000ถ้าเขาเขามาสั่งธรรมดาล่ะมีแต่15,000เขาเปียก10,000 12,000เท่านั้นส่วนเฮาเฮ็ดธรรมชาติบ่มีหยังมีแต่ว่าดูเอาตกลงขึ้นมีขิงมีหัวบัวมีหัวกระเทียมมกใส่เท่านั้นเพราะว่าการที่พาดไปพาดมาก็เห็นว่ามีลูกค้าหลายเนาะก็เลยว่าอยากเข้ามาร้องว่าร้านนี้มันรสชาติมันเป็นยังไงนะเป็นอย่างว่าคือเห็นผู้คนเขาเจ้าเข้ามากินเฟอร์ฮานี่หลายนะก็สูงราคาตัวอย่างคือเฟอร์ถ้วยใหญ่ก็ 20,000 แต่ถ้วยน้อย 15,000 แต่คิดว่าส่วนหลายก็คือที่กินเฟอร์ถ้วย 15,000 เพราะว่าปริมาณมันก็ค่อนข้างหลายกินกับอินอันนั้นแล้วรสชาติหรือว่าคือสถานที่อย่างกับบรรยากาศมันก็ดีเลยมันก็ไม่ได้ไกลจากเส้นทางครับก็คิดว่าห้างนี้ก็โอเคอยู่